รีบมาลุยเกมนี้กันหน่อยสิแคสเทิลวานีอนี่ผมซื้อจากในสตรีมมานะตอนช่วงที่ลดราคาถูกมากแคสเทิลวานีอโดมินัสคอลเลกชันทำออกมาปี2024นี่ไงมันมี3ภาคอันนี้มัดรวมเข้ามาเลยอันนี้มันเป็นแคสเทิลวานีอที่อยู่ในสมัยในเครื่อง Nintendo DS ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะทั้ง3ภาคเนี้ยนี่แล้วก็มีโหมดเอ็กซ์ตร้าอันนี้แถมมาจริงๆผมตั้งใจจะมาเล่นอันนี้นะเนี่ยไอเกมอันนี้ผมก็อยากเล่นอยู่แต่ว่าผมคงคิดว่าคงไม่ได้ทำลงช่องของผมหรอกผมอยากจะเอาไว้แบบไปเล่นชิวๆสบายๆมากกว่านี่แหละที่ผมจะเล่นอ่ะจะเล่นอันเนี้ยนี่ก็เป็น Castlevania แต่ใช้ชื่อว่าเป็น Haunted Castle อันนี้ออกมาตั้งแต่สมัยในเครื่องอาร์เคดละผมจะไม่เคยเล่นเลยอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็น Haunted Castle Revisitedอันนี้เหมือนทำใหม่มันเหมือนเอาภาคของอันนี้แหละมาทำใหม่แต่ว่าผมคงคิดว่าผมคงจะเล่นอันเนี้ยมันก็กันเหมือนเวอร์ชั่นรีเมคเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูอันนี้หน่อยสิเดี๋ยวเวอร์ชั่นอาร์เคดเนี่ยออกมาในปี1988นานแล้วอันนี้เดี๋ยวเข้าเกมไงเนี่ยอ๋อนี่ไงเพิ่มเครดิตขอลองดูหน่อยสิอันนี้แต่ผมคงคิดว่าคงไม่เล่นหรอกอันเนี้ยแต่อยากเข้ามาดูเฉยๆไงว่ามันเป็นยังไงโอ้โหดูจากสภาพโอ้ยเข้ามาลองดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วทำไมแถบพลังของผมมันไม่ลดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวผมลองดูนะชิวๆสักเอาสักด่านนึงเอาอุ้ยอ๋อนี่ไงขีดแผ่พลังลดแล้วเอาใช้ไงวันระเบิดเอาเฮ้ยเอาให้ทำอะไรวะเอานี่ไงเอาระเบิดไปกินโ
โอ้โอ้พอเหอะขอไปเล่นแบบภาครีเมคดีกว่ารีเซ็ตขอน่าจะนี้นี่อันนี้ภาคใหม่ก็ภาคเก่านั่นแหละทำใหม่2024โคโนมิดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์ดูตรงนี้เหมือนเดิมเลยอ่ะเนี่ยแฟนเราถูกลักพาตัวเนี่ยเขาแดกคูล่าไอ้ตัวละครที่เราบังคับนี่ก็ใช่ไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยไลมอนเบลมอนเนี่ยขวานเฮ้ยเออเอามีดสั้นนี่แหละอ่ะโว้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสรุปก็คือภาคนี้มันเหมือนกับว่าเอาเวอร์ชั่นของอาร์เคดมาทำใหม่แต่ว่าภาพกราฟิกอะไรมันก็ดูไม่ได้สวยเท่าไหร่นะมันก็ยังดูแบบเหมือนภาพมันเป็นเหมือน16บิตอะประมาณเหมือนในเครื่องฟามิคอมอ่ะนะนี่คืออะไรเนี่ยขอปล่อยออกมานี่มันก็คล้ายๆมึงน้ำยาเนี่ยเฮ้ยผมลืมดูเวลาเลยเวลาจะหมดอยู่แล้วเมดูซ่าโอ้ย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 ตายตายตายเอาเออุ้ยเออแต่ด่านแรกบอสเป็นเมนูซ่านี่เหมือนกันเลย
อุ้ยตัวนี้ไม่ค่อยยากนี่แค่ด่านแรกสเตจเคลียร์โอ้โหเส้นทางนี้อย่างไกลอ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋อแท้ยาววันเนี้ยมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดเนี่ยมันมีเวลาจำกัดขวางนี่ไงมันมีแถบหลอดสีเขียวเฮ้ยอุ้ยไปไปไปกระโดดฮึบเอ้าออกข้างบนนั่นไงนึกแล้วว่าต้องล่วงแน่บูมเมอร์แรงเอ้าโว้โว้โว้โอ้เดินขึ้นนี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยเหลือกี่ขีดเนี่ย5ขีดอ
อู呜呜呜ไม้กางเขนนี่ไงระเบิดทั้งฉากโอ้ตรงนี้เป็นบอสด่าน2เหรอดีเลยมันเริ่มใกล ให้ผมรู้สึกว่าตัวละครมันบังคับยากเหมือนกันแฮะมันดูแข็งๆไงไม่รู้โอ้อันนี้สเตจ3บอสตัวอะไรวะน่ะบัตตี้เคลียร์อุ้ยมีขวานข้างบนเฮ้ยผมจะใช้ขวานดีหรือว่าใช้คบเพลิงเอานี้ก็ได้
เอ้าเหยียบข้างบนเหรออ๋อผมก็นึกว่าเหยียบข้างบนไม่ได้นี่มันมีเทียนอยู่มันจะล่วงไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ปีนกเป็ดเจออีกแล้วอะไรวะเอาโหไม่ได้สังเกตข้างบนโจมตีไม่ได้เหรอเนี่ยตรงนี้เหมือนในคอนท่าเลยอันนี อ๋อลูกแก้วสีน่ะเอ้ยฟ้าเนี่ยมันมีให้เก็บเรื่อยๆเอาเกมโอเวอร์อ๋อป๊อกหมดเริ่มไหนเนี่ยเอาดีนะเนี่ยไม่ได้เริ่มแรกกระโดดสิโว้ยไม่กระโดดอีกอ้าวเจอบอสแล้ว
โอ้ยโอ้ยนี่หรอบอสด่าน3อ๋อจุดอ่อนมันคือตรงลูกแก้วสีฟ้านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือ2ขีดเองอ่ะจะชนะละหลบยังไงอ่ะตรงนี้เฮ้ยออกมาอุ้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยชนะอะไรเนี่ยเย้1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6สเตจสงสัยบอสด่านนี้ต้องเป็นมัมมี่แน่เลยเหมือนในภาคฟามิคอมคบเพิงอุ้ยข้างล่างอุ้ยอ
้างล่างเหรอบูมเมอร์แรงอ๋ออันนี้ไม้กางเขนโอ้ยเสียหัวใจเยอะใช้หัวใจเยอะอุ้ยเดี๋ยวต้องเก็บหัวใจเพิ่มหน่อยแล้วมี10ดวงเองเอาบอสนี่บอสอะไรเนี่ยมนุษย์หินฟินสโตนโอ้ขอจุดอ่อนขวานไปเฮ้ยทำไมปล่อยขวานไม่ได้เฮ้ยเวลาผมจะหมดแล้วอ่ะตายตายยังไงก็ตายดูอ่าทามโอเวอร์ผมเดินเดินไปก็ไม่ได้สังเกตเวลาเลยไม่ได้ดูเลยเวลาโดดลบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องเหยียบมือมันขึ้นไปนั่นแหละเย้รู้สึกว่าเล่นง่ายมากเลยอ่ะไม่ยากบอสตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อ
เหมือนแฟงเกนสไตน์ค็อกทาวเวอร์เปียโอ้ยอันนี้ผมมีขวานอยู่อุ้ยโอ้ยตายตายเดี๋ยวผมเดินไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วกันจะได้มีเช็คพอยต์ด้วยเอ้าผีข้างบนเอาป๊อกเหลือศูนย์อีกโอ้ยThank you.
โอ้ยลูกนี้น่าเก็บขวานเฮ้ยอะไรวะอ๋อกระดูกไปเร็วไปเร็วเออเอาเนี่ยเจอบอสละแฟงเกนสไตล์ไอ้ลิงนี่ก็โดนหนังสือหล่นใส่ยังไงป๊อกเหลือศูนย์เลยไหนดูซิเริ่มตรงไหนเนี่ยเช็คพอยต์อ้าวสู้กับบอสเลยเหรอก็ดีเหมือนกันอะไรวะเนี่ยโคตรง่ายเลยฟาดฟาดไปอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยเอาโอ้ยเส้นทางด่านนี้มันไม่มีอะไรมากนี่รู้สึกว่าตรงอย่างเดียวอ
เอานี่ไงถึงบอสแล้วสู้กับเทาเดคิล่าสายพอโจมตีพลาดใส่ไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่เนี่ยยืนเฉยๆพลาดแซ่ใส่ก็ได้อ่ะมันไม่เหมือนในภาคFamicomนะFamicomนี่จะต้องพลาดใส่หัวอย่างเดียวอ่ะอุ้ยนี่สนามบอสลั่งสุดท้ายเนี่ยโอ้โอ้ยย่ามกันแฮดรู้แล้วจุดอ่อนมันก็คือเนี่ยไงลูกไฟกลมๆเนี่ยสีแดงเอานี่สู้ร่าง2เลยเหรอเนี่ยผมก็นึกว่าสู้ร่างแรกใหม่โอ้โหเฮ้ยลบโอ้ยโอ้อ๋อนี่ไงนี่ก้มลบโอ้โหอีกขีดเดียวโอ้โหไอ้ข้างคราวนี่โอ้ยโอ้โหไอ้ข้างคราวนี้ผมไม่เคยหลบได้เลยโอ้ยเออฟาดไปฟาดมาชนะเลยโอ้นี่ฉากจบคลาสสิกในตำนานพอชนะเขาได้คือล่าได้ก็ประสาทถล่มอะไรเนี่ยเราอยากขอบคุณให้กับผู้สร้างเกมอาร์เคดต้นฉบับอ๋อก็คืออันเนี้ย Haunted Castle เนี่ยคะแนนผมได้ไปเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ 100,000 เท่าไหร่ไม่รู้เอ้ยจบแล้วมีแค่นี้แหละ
นี่เข้าไปเล่นซับอีกรอบหนึ่งก็ได้เอาจะกดออกวันนี้ผมก็เข้ามาเล่นแค่นี้แหละเพราะว่าภาคฉบับที่เป็นที่ทำใหม่เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็ดูดีนะดูดีกว่าในของเวอร์ชันอาร์เคดเยอะเลยอ่ะ